สาวสวยอย่างมะปรางอลิสากันบ้างดีกว่านะคะที่ปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นปีชงค่ะเพราะว่าเจอมรสุมชีวิตมากมายเลยทีเดียวซ้ำยังฟาดเคราะห์นะคะเกิดอุบัติเหตุรถชนตอนแข่งรถด้วยค่ะออกอาการเซ็งไม่น้อยเลยนะคะเมื่อนางเอกสาวสวยมะปรางอลิสาเนี่ยเชื่อเกี่ยวกับปีชงจนไม่ไหวปีนี้เจอแต่เรื่องราวหนักๆเข้ามาในชีวิตค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงนะคะเกิดอุบัติเหตุในขณะที่แข่งรถด้วยแต่โชคดีที่ร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรซึ่งก็ยังเดินหน้าแข่งรถเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบค่ะก็เป็นปีชงนะคะปีนี้จริงลดความดูเบาไปเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนกับชนเข้าไปเต็มๆแบบแบรีเออร์เลยหนูไปชนตรงรอยต่อพอดีแต่ถ้าเป็นแบรีเออร์ตรงๆอะค่ะก็อาจจะแบบอยู่โรงพยาบาลสักทีรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะรีเช็คแล้วเราไม่เป็นไรค่ะเราโอเคช่วงนี้ทำอะไรก็ต้องแบบมีสตินิดนึงก็ไม่ค่อยได้ออกไปแบบสังสรรค์มีนะคะแต่ว่าติดท้าวเวสสุวรรณนะคะไม่ได้รถใช่ค่ะเป็นเพราะเราเลยค่ะท่านช่วยแล้วล่ะค่ะให้หนักเป็นเบา